แทนลูกน้องเป็กกี้บุ๋มเล่าวิดปะทะช่วยแดนเซอร์โดนแฟนเก่าทำร้ายปางตายสองตัวแม่ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีวิดปะทะเดือดเข้าช่วยแดนเซอร์โดนแฟนเก่าทำร้ายร่างกายปางตายแทนลูกน้องลั่นผู้หญิงต้องรักศักดิ์ศรีเป็กกี้ศรีธัญญาแท็กทีมบุ๋มปนัดดาช่วยแดนเซอร์สาวในวงโดนแฟนเก่าใช้กำลังทำร้ายร่างกายปางตายพร้อมเปิดวินาทีเผชิญหน้าวิดประทะเดือดต้องใช้กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ลั่นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเป็กกี้น้องในทีมเป็กเขามีแฟนคบกับผู้ชายคนนี้มา4ปีมีรักเลิกมีแผลฟกช้ำตามตัวมาให้เห็นเสมอเราก็เชียร์ว่าเมื่อไหร่เขาจะจบกันสักทีสุดท้ายเขาจบเพราะผู้ชายไปได้ผู้หญิงคนใหม่ที่ดีกว่าก้ามปูรวยกว่าก้ามปูผู้ชายพูดว่ารอบนี้กูไปแน่เพราะกูได้ผู้หญิงที่ดีกว่ามึงรวยกว่ามึงรอบนี้กูไม่กลับมาแล้วพวกเราในวงดีใจมากเพราะทุกครั้งที่ก้ามปูมาเราจะแซวก้ามปูว่าตาเขียวมาอีกแล้วเปิดคลับฟรายเดย์กันดีกว่าแล้วให้ก้ามปูระบายภายในปีโดนไม่ต่ำกว่า10ครั้งจนรอบนี้โอเคเขาไปแล้วพอไปปุ๊บผู้หญิงที่เขาไปได้ใหม่คงจะเห็นกำพืชหรืออะไรก็ไม่รู้เขาเลยเลิกทีนี้ตัวเองไม่มีที่อยู่ก็เลยกลับมาเอากุญแจบ้านของก้ามปูที่ทำไว้เป็นดอกสำรองไขบุกเข้ามาตอนกลางคืนยามวิกาลบุ๋มมาตอนไหนบุ๋มต้องถามเป็กต่อต้องเล่าว่าผู้ชายบุกเข้าบ้านตอนตีสี่จากนั้นก็มีปากมีเสียงมีการไล่ออกไปผลปรากฏว่ามีการทำร้ายกันช่วง6โมงเช้ามีบาดแผลเกิดขึ้นมีรอยเขียวที่ตามีรอยนิ้วมือที่บีบข้อกดก้ามปูไปกับเตียงจนก้ามปูเกือบหายใจไม่ได้เกือบขาดลมที่บุ๋มไปเจอขนาดหลายชั่วโมงแล้วยังมีรอยนิ้วมืออยู่เลยด้วยความที่เป็กกี้ทนไม่ไหวแล้วน้องส่งคลิปมาให้เป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายเห็นโพสต์ในไอจีเป็กกี้อันนี้เขามีเรื่องอย่างนี้มาต่อเนื่องแต่เราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องของคู่รักแต่รอบนี้เป็นรอบที่10กว่าและรอบนี้ที่ต้องยุ่งคือ 1. เขาเลิกกันแล้ว 2. ก้ามปูส่งคลิปมาตาเขียวมีรอยบีบคอแล้วก้ามปูร้องไห้บอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูออกไปจากเรื่องนี้ทีก็เลยพิมพ์ข้อความไปหาพี่บุ๋มปนัดดาก็เลยโพสต์ข้อความนื้อไปก้ามปูเต้นกับเป็กมา13ปีเท่ากับเป็นคนในครอบครัวเป็กคนหนึ่งถ้าเป็กไม่ช่วยก้ามปูแล้วใครจะช่วยเขาผู้หญิงหมดหนทางแล้วก้ามปูตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก้ามปูตอนนี้รู้สึกระบมถ้าไม่นับเรื่องงานความรู้สึกของเราโอเคขึ้นไหมก้ามปูโอเคขึ้นค่ะแต่หนูก็ยังแอบกลัวอยู่กลัวเขาอาจจะเอาหนูถึงตายก็ได้เพราะเขาเคยพูดมาครั้งหนึ่งว่าหรือต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายไปถึงจะหมดเวรหมดกรรมตอนนี้คนทั้งประเทศรู้ข่าวนี้แล้วยังกลัวอยู่ไหมก้ามปูหนูแอบกลัวช่วงที่หนูอยู่คนเดียวบุ๋มมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เจอแบบนี้แล้วเวลาที่เขาเจอถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วไปเจอแบบนี้อีกแล้วเชื่อว่าผู้ชายคนนี้คงจะทำรุนแรงมากกว่านี้อีกนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราตัดสินใจต้องเปิดหน้าเขาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องคนนี้คือผู้ชายคนนี้ทำต้องเปิดหน้าสู้กันก้ามปูคบกันมา4ปีก็มีการโดนทำร้ายมาเรื่อยๆหลายคนสงสัยทำไมยังทนก้ามปูหนูหวังว่าเขาจะปรับปรุงเพราะทุกครั้งที่เขามาขอแก้ตัว
หนูก็พูดกับเขาตรงๆนะคะเวลาเขาโกรธเขาทำอะไรหนูบ้างเขารู้ตัวหรือเปล่าหนูก็คาดหวังว่าเขาจะค่อยๆแก้ค่อยๆปรับปรุงจนสุดท้ายทุกครั้งที่เขาทำเขาก็จะอ้างว่าอดีตเขาเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบ้างอ้างว่าโกรธบ้างที่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพี่เป็ดมันรุนแรงขนาดไหนก้ามปูมีปากเสียงความรุนแรงรอบนี้เขาลงมือหนูหนักขึ้นจากแต่ก่อนบีบคอยังไม่ถึงขั้นมีรอยฟกช้ำหรือมีรอยอะไรแค่จิกหัวกระชากหัวบุ๋มคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ส่วนมากมีข้ออ้างเสมอเขาไม่มองว่าสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ผิดเขาจะมีข้ออ้างเสมอ 1. เป็นเพราะเธอปากไม่ดี 2. เป็นเพราะเราอารมณ์ไม่ดีหรือ 3. เป็นเพราะตอนนั้นเราโมมาแต่ยังไงเราก็รักเธอแล้วอย่างที่ 4. อาจจะเป็นเหตุผลของผู้หญิงเองว่าถ้าฉันให้อภัยในครั้งนี้เขาจะดีกว่าเดิมหรือเขาจะไม่ทำฉันอีกซึ่งเปล่าเลยทุกๆครั้งเขาจะทำรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็กกี้ก้ามปูทำงานกับเป็กมา 12-13 ปีเป็กไม่เคยได้ยินก้ามปูพูดคำหยาบสักคำแล้วจะมาบอกว่าก้ามปูด่าอย่างนู้นอย่างนี้คือตอแหลค่ะเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายพี่เป็กกี้คือโกรธตัวสั่นเลยเป็กกี้โกรธค่ะโกรธมากน้องเขาเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวเองคุณทำไม่ใช่ครั้งสองครั้งมันไม่ควรทำมาตั้งหลายครั้งแล้วพูดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายทุกคนทำกับผู้หญิงแบบนี้งงมากบุ๋มก่อนที่เป็กกี้จะมาบุ๋มพยายามพูดคุยกับเขาอยู่ว่าเหตุผลที่ทำก้ามปูคืออะไรมันมีปากมีเสียงกันที่ผมทะเลาะกันพี่ไม่เข้าใจผมหรอกจริงๆแล้วถ้าผู้ชายทุกคนอยู่ในโมเมนต์เหมือนผมผู้ชายทุกคนเคยมีโมเมนต์เหมือนผมฉันหันไปเลยตรงนั้นมีตำรวจอยู่สองนายมีรปภ.อีก3คนมีกู้ภัยอีก2นายจะนักข่าวอาชญากรรมอีก5คนตรงนั้นคือผู้ชายหมดเลยฉันหันไปถามเธอทะเลาะกับเมียแล้วเธอตีเมียหรือเปล่าทุกคนส่ายหัวเป็กกี้ความคิดเขาคืออะไรก่อนบอกว่าทุกคนก็ทำเป็นเรื่องปกติกับแฟนเก่าทำหนักกว่านี้อีกมาคุยแบบเฮ้ยภูมิใจอะไรกับเรื่องตรงนี้สมมุติ 2-3 วันผ่านไปเขากลับมาคืนดีกันเป็กกี้เป็กจะบอกอย่างนี้ก่อนที่เป็กจะโพสต์หรือช่วยก้ามปูเป็กเห็นช่วงชีวิตก้ามปูกับผู้ชายคนนี้มาสักพักแล้วด้วยความสะบักสะบอมเป็กไม่ได้ว่ายื่นมือเข้าไปเลยนะนี่ไม่ใช่การทะเลาะกันครั้งแรกแล้วเป็กก็ถามก้ามปูแล้วว่าจะเอายังไงถ้าวันหนึ่งก้ามปูใจอ่อนอันนี้เราช่วยก้ามปูอย่างเต็มที่ลัวเพื่อให้ก้ามปูหลุดพ้นจากผู้ชายคนนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งก้ามปูจะใจอ่อนก้ามปูต้องเก็บให้เงียบที่สุดแล้วกลืนความเจ็บที่เขาจะซ้อมก้ามปูไปหลังจากนี้ไปจนกว่าชีวิตก้ามปูจะตายลงไปที่จะไม่รับรู้เรื่องนี้อีกเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายบุ๋มก้ามปูจำไว้นะความรักต้องมีความสุขถ้าทุกข์แล้วต้องทนไม่ใช่ความรักดังนั้นถ้าหนูต้องเจออะไรแบบนี้อีกหนูต้องเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์แบบนี้ให้เร็วที่สุดอย่าทนที่เป็กบอกอะไรน้องสักนิดเป็กกี้ไม่ต้องไปกลัวอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันตรงนี้หลุดพ้นจากเรื่องนี้ให้ได้ก้ามปูเป็นกำลังใจให้อย่าให้คนเหี้ยมันมามีผลกับชีวิตเราต้องสู้และผ่านพ้นมันไปให้ได้ที่จะดูแลก้ามปูอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่จะซัพพอร์ตก้ามปูด้วยกำลังที่พี่มีทั้งหมดสัญญาก้ามปูขอบคุณค่ะพี่เป็กหนูขอบคุณมากนะคะที่ครั้งนี้ที่เป็กที่ช่วยเหลือหนูอย่างเต็มที่หนูขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยให้หนูหลุดพ้นจากผู้ชายคนนี้เพราะหนูไม่ไหวจริงๆหนูพยายามหนีทุกอย่างพยายามไม่รับสายเขาไม่รับรู้อะไรกับเขาแต่เขามีคนคอยช่วยสืบทุกอย่างหนูพยายามหนีจนหนูเหนื่อยหนูท้อหนูขอบคุณมากที่พี่เป็กเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เป็กกี้
ไม่ต้องกังวลก้างปูเดี๋ยวพี่จัดการให้ถ้ามันยังไม่หยุดเราทำงานด้วยกัน7ปีพี่ไม่เคยเห็นเป็กกี้อินอะไรขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเห็นเป็กกี้ร้องไห้เป็กกี้แค้นเลือดเนื้อของเราพ่อแม่เราสร้างมาด้วยความรักอย่าให้ใครมาทำลายเลือดเนื้อที่พ่อแม่เราสร้างมาด้วยความรักได้โดยเด็ดขาดเรามีศักดิ์ศรีของเราอย่ายืนอยู่ในที่ที่มันทำร้ายเราแล้วเราด้อยค่าอย่าแค่นอกใจก็หนักแล้วทำร้ายร่างกายคือหนักอีกเรามีเกียรติจงอยู่อย่างมีเกียรติผู้หญิงทุกคนจงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายก่อนที่พี่บุ๋มจะเจอพี่เป็กกี้กับผู้ชายคนนั้นพี่บุ๋มไปเจอน้องก่อนบุ๋มใช่ค่ะนัดเจอกันหน้าหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านเขาคือบ้านหลังนั้นเป็นของก้ามปูเองก้ามปูซื้อมาเองด้วยเงินของตัวเองทุกบาทผู้ชายคนนี้แค่เข้ามาอาศัยอยู่เป็กกี้มาอาศัยอยู่มากินข้าวให้ก้ามปูขับรถไปส่งทำงานเวลามีงานไกลๆโคราชผู้หญิงตัวนิดเดียวเขาไปกับวงแล้วกลับไม่ได้ต้องให้ก้ามปูขับรถไปรับคือแบบไม่สำนึกบุญคุณเลยเหรอบุ๋มเข้าไปแล้วเป็นไงบุ๋มพูดตรงๆว่าน้องกลัวมากแต่การที่เราจะเข้าไปมันมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคือในบ้านของก้ามปูมีน้องหมาอีกหนึ่งตัวเป็นชิวาว่าแต่ก่อนก้ามปูมีน้องหมาสองตัวแต่ผู้ชายคนนี้ในปลายปีที่แล้วมีการทะเลาะกันและเตะน้องหมาจนปอดฉีกตายไปหนึ่งตัวดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าการทะเลาะในครั้งนี้ถ้าเจอหน้าก้ามปูแล้วมีปากมีเสียงอีกเราไม่รู้ว่าจะไปลงที่น้องหมาอีกหรือเปล่าก็มีความจำเป็นที่ต้องบุกเข้าไปเพื่อเอาน้องหมาออกมาก่อนเพราะก้ามปูบอกว่าทนไม่ไหวแล้วพอไปถึงสภาพบ้านตอนนั้นเป็นยังไงบุ๋มบ้านเละมากแล้วหมกตัวในห้องนอนแล้วขังน้องหมาไว้เราเลยต้องบุกขึ้นไปโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเจอปุ๊บบอกเขาเลยสวัสดีค่ะพี่บุ๋มปนัดดานะคะวันนี้มาเพื่อรับน้องหมาแล้วเชิญคุณออกจากบ้านค่ะเขาก็งงๆแต่ช่วยกรุณาแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเพราะตอนนั้นเขาใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวที่กับตำรวจจะรออยู่ข้างล่างเขาก็ครับครับแล้วลงมาเจอแล้วมาเถียงกันเหมือนในคลิปคือเรื่องของเรื่องเขาทะเลาะกันมีการยื้อกันบีบคอก้ามปูก้ามปูผลักออกไอ้นี่ก็เมาหัวไปกระแทกเองกับกำแพงแล้วมาบอกว่าเพราะทะเลาะกันเราก็เริ่มของขึ้นเหมือนกันเอาวะเราก็นางงามสายบวกคิดบวกบวกแม่งเลยก็เลยเดินเข้าไปหาเพราะว่าเราก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วอยากรู้ว่ามันจะพูดไปถึงไหนแต่สาเหตุก็แค่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันเราก็เลยเดินไปหาเขาคืนนั้นจบยังไงบุ๋มกดดันให้เขาออกจากบ้านเป็กกี้ตอนแรกเขาจะไม่ออกนะเขาบอกผมขอเวลาอีกสองวันผมไม่มีที่อยู่บุ๋มนี่ก็บอกว่าไม่ต้องสองวันเอาวันนี้เลยงั้นผมขอตอนตีสองได้ไหมบอกไม่ค่ะฉันอยู่ตอนนี้ต้องออกตอนนี้ค่ะเราก็รอจนเขาเก็บของเขาก็ยื้อไม่ยอมออกเรายืนกดดันจนกระทั่งตอนออกมาเนี่ยเป็กกี้มาพอดีก็เลยถามว่ากุญแจอยู่ไหนที่แอบไปปั๊มมาอยู่ไหนมันเลยบอกว่าโยนทิ้งไปแล้วเป็กกี้เลยตะโกนตอแหลซึ่งตอนนั้นฉันต้องควบคุมสถานการณ์หลายอย่างไหนจะต้องคุยกับไอ้นี่เอาของคืนให้ได้ไหนจะต้องดูแลก้ามปูไหนจะต้องประสานงานน้องหมาเพื่อเอาน้องหมาไปส่งโรงพยาบาลไหนจะต้องคุยกับรปภ.ข้างหน้าหมู่บ้านเอาหน้าไอ้นี่ติดไว้นะห้ามเข้าตำรวจเดี๋ยวต้องเคลียร์คดีกันนะไอ้นี่มาโวยวายก็บอกเป็กจะเย็นก่อนเป็กกี้สุดท้ายเขาก็ไปหยิบกุญแจอันนั้นมาจากกระเป๋าเขาที่เขาบอกว่าทิ้งไปแล้วบุ๋มพี่ก็เดินเข้าไปกุญแจเขาเลยไปดึงออกมาเพื่อให้พี่พอให้พี่มาพี่ไม่อยากรับผิดชอบส่งให้เป็กกี้เห็นเป็นหัวหน้าไอ้นี่โยนทิ้งโอ้ยฉันต้องไปคุมเป็กกี้เป็กกี้รู้สึกว่าไม่อยากรับอะไรจากเขามาที่ผ่านมือเขามารู้สึกสกปรกบุ๋ม
เลยต้องดึงจากมือเป็กกี้ให้ก้ามปูเก็บเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายทำไมประโยคนี้เป็กกี้บอกว่ารับไม่ได้เขาทำกับแฟนเก่าหนักกว่านี้เป็กกี้มันใช่เรื่องที่ถูกต้องเหรอแล้วเขามาคุยอย่างภาคภูมิใจว่าก้ามปูนี่บอกนะแฟนเก่าหนักกว่านี้เขาคุยด้วยความภูมิใจได้ยังไงเป็กงงว่าตักกะผู้ชายคนนี้คืออะไรใครได้ไปเป็นแฟนหลังจากนี้ซวยคิดว่าเขาจะดีขึ้นไหมเป็กกี้ไม่เป็นสันดานบุ๋มแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามีพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์แล้วใช่ไหมแต่ปัญหาตรงช่วงที่เขาทำร้ายน้องหมาเสียชีวิตมันไม่มีหลักฐานอะไรมากมายที่เลยจำเป็นต้องใช้ความเป็นพิธีกรในการเดินเข้าไปคุยกดดันเขาจนเขาสารภาพออกมาเป็นคลิปเลยเขาบอกครับผมทำเป็กกี้ถึงได้โพสต์ในว่าใครช่วยเรื่องนี้ได้บ้างเพราะว่าถ้าเป็กไปจัดการเองเรื่องจะไม่ออกมาดีอย่างที่พี่บุ๋มจัดการเป็กว่าเลเทน่าจะมีการตีกันแล้วจะกลายเป็นเรื่องอื่นเผลอๆอาจจะมีใครเสียชีวิตเผลอๆวันนี้เป็กอาจจะอยู่ในคุกแล้วกลัวตัวเองเคสนี้ถือว่ายากไหมบุ๋มไม่ยากค่ะเพราะว่าเปิดหน้าได้อีกอย่างนึงอยู่ในเขตกรุงเทพที่พอจัดการอะไรได้มีหลายฝ่ายให้ความร่วมมืออีกอย่างก้ามปูโชคดีมีเจ้านายใจดีในการช่วยเหลือดูแลว่าจะให้น้องไปอยู่ที่ไหนบุ๋มเองโชคดีมีเดอะวอยซ์เข้ามาช่วยดูแลน้องหมาชั่วคราวก่อนมันมีหลายทีมในการช่วยกันดูแลเป็กกี้เราลงมาจากยานแม่ได้หรือยังเป็กกี้ได้ค่ะบุ๋มที่ยากที่สุดคือจัดการอารมณ์ไอ้นี่ที่มั่นใจว่าข่าวออกขนาดนี้ผู้ชายไม่กล้าแล้วเป็กกี้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นขอให้เขามีสติขอให้จบกันเท่านี้พอสวยงามอย่าให้มันเกินเรื่องเกินเบอร์ไปกว่านี้เหลืออย่างเดียวถ้าก้ามปูใจอ่อนอันนี้ยากเป็กกี้ถ้าช่วยกันขนาดนี้แล้วถ้าจะกลับไปก็แล้วแต่น้องเป็กกี้มีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนนั้นไหมเป็กกี้ลงไปถึงก็ไม่ได้คุยจ้วงเลยเครื่องจักรด่าทำงานทันทีไม่มีการคุยเพราะเป็กได้ยินเรื่องราวของเขาในความเลวร้ายที่เขาทำกับก้ามปูมาตลอดระยะเวลา4 ปีเลยมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเป็นแฟนกันใหม่ๆคบกันได้ประมาณเกือบปีเราก็จัดงานกินข้าวที่บ้านก็เชิญเขามาชื่นชมก้ามปูว่าเนี่ยปากก้ามปูเป็นคนน่ารักมากเลยนะปาร์คได้ก้ามปูไปเป็นแฟนโชคดีมากนะคนชมแฟนคุณแฮปปี้ไหมกลับไปบ้านก้ามปูถูกตบทำไมเป็กกี้มึงคิดว่ามึงมีราคากว่ากูเหรอมึงให้เจ้านายมึงมาพูดให้กูดูแย่เหรองงไหมคนแบบนี้บุ๋มนี่คงเป็นความคิดของเขาอยู่แล้วเป็กกี้เป็กรู้เรื่องราวของเขาเยอะไปหมดเลยได้แต่บอกก้ามปูว่าเลิกเถอะช่วงแรกก้ามปูรักโดนซ้อมก็ให้อภัยจนมารอบนี้เป็กถึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยจริงๆเพราะเป็กว่าอันนี้มันเกินครั้งที่15แล้วก้ามปูเขาก็ไม่ไหวแล้วเป็กกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายตอนที่พี่เป็กกี้ซัดเขาไปเต็มๆหลายๆชุดเขามีตอบกลับมาบ้างไหมเป็กกี้เขาพูดว่าใจเย็นพี่แต่มันมีวลีหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะงอก้ามปูให้สำเร็จแล้วเดี๋ยวคอยดูพวกพี่จะต้องหอนกันเหมือนหมาบุ๋มทุกครั้งที่เขากลับมาก้ามปูไม่กล้ามีปากมีเสียงเพราะสิ่งหนึ่งที่เคยถามก้ามปูว่าทำไมที่ผ่านมาถึงยอมให้เขากลับมาเรื่อยๆเขาบอกว่าก็หนูเคยแจ้งความแล้วอะไรแล้วไม่มีใครช่วยหนูได้เลยเป็กกี้นี่ไม่ใช่การแจ้งความครั้งแรกด้วยนะเป็นการแจ้งความครั้งที่3แล้วนี่คือ1เหตุผลที่เกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนตรงไหนให้ผู้หญิงรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านี้บุ๋มตอนที่บุ๋มเข้าสภาไปครั้งที่แล้วบุ๋มก็เปลี่ยนแล้วนะจากละหุโทษมาเป็นคดีอาญาแล้วกับการคุกคามแบบนี้แต่ทีนี้ด้วยการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยงานเขาอาจจะยุ่งมากๆเขาก็แค่ลงเป็นบันทึกประจำวันหรือว่าผัวเมียหลายคู่อาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะกันแล้วคืนดีกันอยู่บ่อยครั้ง
จนเขารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจขี้เกียจทำตำรวจเจอบ่อยขี้เกียจทำและไม่ควรจะเข้าไปยุ่งแต่ละเคสต้องมีทางบำบัดต้องมีทางออกช่วยเขาด้วยเพราะผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ว่าสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้นั่นหมายถึงอันตรายผู้ชายจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาต้องมีความมั่นคงทางการเงินที่สามารถถีบตัวเองออกจากจุดนั้นได้เบ็คกี้บุ๋มเล่านาทีช่วยแดนเซอร์ถูกแฟนเก่าทำร้ายที่คุยกับก้ามปูหรือยังว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อบุ๋มคุยกับเขาเยอะอยู่ค่ะบอกเขาว่าหนูเห็นไหมด้วยเหตุผลที่เขาให้ไม่มีเหตุผลที่รักหนูเลยนะโทษทุกคนโทษทุกอย่างแต่ไม่มีคำขอโทษจากตัวเขาเลยแล้วไม่มีคำว่ารักก้ามปูเกิดขึ้นเลยมันเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักมันเป็นความเห็นแก่ตัวเองโดนคนใหม่ทิ้งมาแล้วมาเกาะคนเก่าพอคนเก่าไล่ก็ทำร้ายบีบคอเขาเป็กกี้ได้ไปสถานีตำรวจด้วยกันไหมเป็กกี้ไปกับพี่บุ๋มบุ๋มพอไปที่สถานีตำรวจตำรวจก็ทำหน้าแบบมาเรื่องอะไรผัวเมียทะเลาะกันเหรอทำหน้าแบบครั้งนี้ดิฉันมาด้วยนะต้องจัดการนะเพราะเขามาแจ้งความสองรอบแล้วนะอ้าวสองรอบแล้วผมเพิ่งมาครับผมไม่รู้เรื่องเก่าครับและคดีทำร้ายน้องหมาทำไมไม่จัดการแล้วก็เปิดกฎหมายเลยตำรวจก็เอาแว่นมาใส่โอเคครับเดี๋ยวจัดการให้แสดงว่าคดีตอนนี้เริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้วบุ๋มใช่ค่ะเรื่องน้องหมาเรื่องบุกรุกยามวิกาลแล้วก็มีข้อหาทำร้ายร่างกายประมาณ 3-4 ข้อหาตอนนี้ตำรวจว่ายังไงบ้างบุ๋มเดี๋ยวตำรวจจะเรียกเขามาให้ปากคำแล้วอาจจะออกหมายจับหลังจากนี้ถ้าไม่ทำดิฉันจะบุกสถานีตำรวจแล้วโทษเป็นยังไงบุ๋มถ้าทำร้ายร่างกายโทษก็ระดับหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเคยมีคดีพวกนี้มาก่อนไหมถ้าเกิดมันแจ้งความมาหลายๆอันอาจจะรวบของเก่ายันของใหม่แล้วอาจจะมีการส่งฟ้องศาลแต่ตัวโทษขึ้นอยู่กับทางศาลพิจารณาอีกทีว่าจะยังไงแต่ตัวทารุณกรรมสัตว์ไม่รอดแน่นอนการบีบคอถือว่าเป็นการพยายามฆ่าไหมบุ๋มต้องดูที่เจตนาถ้าบอกว่าเป็นทะเลาะวิวาทมันก็พอได้แต่ตัวก้ามปูตัวเล็กมากแต่เขาสูง180ดังนั้นการบีบจนเป็นรอยขนาดนั้นได้ไม่ธรรมดาเป็กกี้ปางตายบุ๋มน้องบอกว่าฟ้ามันเปลี่ยนสีไปแล้วดับไปแล้วที่ต้องถีบเขาไปจนหน้าเขาไปกระแทกนั่นคือเฮือกสุดท้ายของเขาหลังจากนี้เราต้องวางแผนให้ก้ามปูอยู่ยังไงให้ปลอดภัยเป็กกี้อยากให้จบยังไงเป็กกี้จริงๆนะตอนนี้เป็กคิดว่าอยากให้ก้ามปูขายบ้านย้ายที่อยู่หนีไปเลยแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบ้านเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขายง่ายๆเราก็ต้องคอยดูแลกันแบบนี้ตอนนี้เราหาที่ให้ก้ามปูอยู่ในที่ปลอดภัยยังไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะตอนนี้คือเอาคนไปติดลูกกรงเหล็กดัดแล้วเปลี่ยนกุญแจใหม่ทั้งหมดทำประตูรั้วหน้าบ้านใหม่หมดบุ๋มเดี๋ยวติดกล้องวงจรปิดเพิ่มค่ะถ้าในอนาคตมีคนเข้ามาในชีวิตก้ามปูเราจะห่วงเขามากขึ้นไหมเป็กกี้ไม่เลยค่ะก้ามปูต้องดูเองเพราะก้ามปูก็โตแล้วค่อยๆดูไม่ต้องรีบส่วนใหญ่น้องๆทุกคนเวลามีแฟนเป็กก็แอบดูแล้วคอยให้คำปรึกษาว่าเป็นยังไงคอยให้กำลังใจช่วงที่เขามีปัญหาทะเลาะกันเราไม่เคยไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวจนเขาสุดจริงๆเราถึงจะยุ่งอีกหน่อยถ้าเขามีแฟนก็ให้ดูดีๆเวลาจะดึงใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราดูให้ดีว่าเขาคนนั้นเป็นแบบไหนมันสำคัญมากๆเป็กกี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ชายคนนั้นเป็กกี้คุณปาร์คที่เป็นนักร้องอยู่ร้านดิฉันขอให้คุณหยุดยุ่งกับก้ามปูแต่เพียงเท่านี้เรื่องมันจบประมาณนี้ดีแล้วแล้วคุณรับผิดชอบตามกระบวนการกฎหมายไปหยุดยุ่งกับก้ามปูเตือนแล้วนะคลิปสัมภาษณ์เป็กกี้และบุ๋มปนัดดา